ทฤษฎีที่ทำไมตัวทดลองต้นแบบ1006นั้นเลือกที่จะสังหารตัวแคทแนปมีเป้าหมายคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงทำแบบนั้นนะครับย้อนกลับไปตัวละครแคทแนปเนี่ยถือว่าเป็นเด็กกำพร้าพิเศษคนหนึ่งที่ชื่อว่าทีโอดอร์เกมเบลนะครับเด็กคนนี้เนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารกับตัวทดลองหมายเลข1006ได้โดยตรงครับเป็นการพูดคุยผ่านเพื่อนในจินตนาการของเขาทีโอดอร์เนี่ยถึงขั้นวาดรูปของเจ้าตัว106ที่เป็นรูปภาพของตัวเองที่มีการสื่อสารกับเจ้าตัว106ใต้เตียงเลยนะครับทีโอดอร์เนี่ยค่อนข้างมีความเชื่อใจแล้วก็ไวเนื้อเชื่อใจกับเจ้าตัว1006มากครับทำให้มีการทำภารกิจหนึ่งครับที่ทำให้ตัวทีโอดอร์นั้นเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยครับทีโอดอร์เนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกครับแล้วก็เข้าไปเปิดสวิตช์ที่ต้องใช้มือสีเขียวนะครับในการกดสวิตช์กระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะเปิดประตูออกมาจากบริเวณบ้านของโฮมซิตโฮมครับแต่ดันกลายเป็นว่ามันเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดไฟช็อตขึ้นและทำให้ตัวเขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปอยู่ที่ห้องรักษาครับในจังหวะนั้นตัว106นั้นเลือกที่จะสั่งให้ทีโอดอร์เนี่ยไม่ต้องออกมาจากบ้านโฮมซิตโฮมครับทำให้ทีโอดอร์ก็เชื่อใจตัว106มากครับสุดท้ายแล้วตัว106นั้นเลือกที่จะหาโอกาสนี้ในการหลบหนีออกไปจากที่นี่ครับโดยการสังหารพนักงานไป1คนแล้วก็พยายามจะหลบหนีครับแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกจับตัวกลับมาได้อยู่ดีครับทำให้บริษัทเพย์ไทม์เนี่ยเลือกที่จะนำตัวทีโอดอร์ไปทำโปรเจกต์ Bigger Body Initiative นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในร่างกายของตุ๊กตาได้อย่างสมบูรณ์ครับแล้วก็แน่นอนว่ามันถูกคัดเลือกจากเด็กพิเศษที่สามารถสื่อสารกับเจ้าตัว106ได้โดยตรงด้วยครับอีกอย่างนึงคือตัวของแคทแนปเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทีโอดอร์เนี่ยได้กลายเป็นผู้เฝ้าดูแลเด็กๆไม่ให้หลบหนีนะครับซึ่งสวนทางกับสิ่งที่ทีโอดอร์เคยทำเลยนะครับนั่นก็คือทีโอดอร์นั้นเนี่ยเลือกที่จะเคารพบูชาเจ้าตัวทดลองต้นแบบ1006ครับในส่วนตรงนี้ผมจะมองเป็นมุมมองว่าแคทแนปที่ถูกทดลองไปสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วมีหน้าที่ในการรับคำสั่งจากบริษัท Playtime เท่านั้นนะครับทำให้ตัวของแคทแนปเนี่ยเหมือนจะไม่มีใครสามารถสื่อสารกับมันได้เลยครับนอกจากว่าจะเป็นตัวทดลองด้วยกันเองนะครับแล้วก็ตัวที่น่าจะสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงก็คือตัว1006ครับที่เหมือนจะยังสามารถป้อนคำสั่งให้กับตัวแคทแนปไปทำอะไรก็ได้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วในวาระสุดท้ายของแคทแนปนะครับก็ถูกไฟฟ้าช็อตเหมือนกันแล้วมันก็พยายามจะปล่อยแก๊สสีแดงครับแต่ทำให้เกิดเพลิงไหม้แล้วมันก็รอดตายนะครับแล้วก็เลือกที่จะมองไปหาเพื่อนของมันตัว106ครับที่ในสุดก็ได้เจอกันสักทีนึงมันมองเหมือนกับเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งเลยนะครับสุดท้ายแล้วตัว106นั้นเลือกที่จะสังหารแคทแนปครับและอาจจะเป็นการบอกในว่าตัวของ106นั้นต้องการรวบรวมร่างกายของเจ้าหุ่นที่ทำโปรเจกต์ Bigger Body Initiative ทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่าง Poppy, Huggy Wuggy, Mommy Long Legs แล้วก็ Catnap ครับแต่ตอนนี้ Poppy ยังรอดอยู่ครับที่สำคัญคือเหมือนในตัวเกม Chapter ที่3เนี่ยจะมีการปล่อยภาพของเจ้าตัวรูปปั้นที่ตัว Catnap บูชาอยู่นะครับมันเหมือนกับจะเป็นการรวบรวมของเล่นที่เหมือนกับจะเป็นการประสานร่างของตัวอะไรบางอย่างนะครับที่เราจะได้เห็นตัวละครที่อยู่ในทุกๆชัปเตอร์นะครับมารวมกันอยู่ที่นี่ครับมันก็จะเป็นเศษซากตัวละครที่รวมกันครับแล้วก็เหมือนจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบด้วยครับที่ตัวทดลอง06นั้นอาจจะต้องการให้ตัวต้องการที่จะสร้างตัวตนของมันเองขึ้นมาครับเพราะอย่าลืมว่าตัว106เนี่ยมันมีความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ครับมีความสามารถในการสื่อสารโดยการเรียนเสียงคนอื่นได้ครับและที่สำคัญคือยังสามารถเรียนแบบพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนได้ด้วยครับคาดว่าน่าจะสามารถอ่านใจได้ด้วยครับเพราะว่าการที่มันสามารถก๊อปปี้เสียงของคนอื่นได้เนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเคยฟังมาก่อนหรือว่าอาจจะสามารถอ่านใจของคนได้ด้วยครับนี่เป็นแค่ทฤษฎีของผมนะที่ว่าตัว106น่าสามารถอ่านใจของคนได้ครับในขณะเดียวกันครับตัว106เนี่ยก็เคยพูดคุยสื่อสารกับนักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็บอกว่าตัวของ106เนี่ยมันมีความลับบางอย่างอันนึงครับที่ต้องการที่จะใช้ข้อมูลของเจ้าตัวนี้แหละครับในการที่จะปลุกอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยครับทำให้ตัวของ106นั้นก็ขอบคุณตัวของนักวิทยาศาสตร์มากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบของ106เนี่ยมันเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมาทำการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองตัวทดลองต่างๆครับแล้วก็เริ่มที่จะมีการเรียนรู้แล้วก็ต้องการที่จะทำให้ตัวมันเนี่ยเกิดเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ครับอย่าลืมว่าตัวของ106เนี่ยมันเป็นแค่แขนตัวเดียวเท่านั้นนะครับมันต้องการที่จะรวบรวมบางสิ่งบางอย่าง
ที่มันขาดหายไปให้สมบูรณ์ครับตอนนี้เนี่ยมันแทบจะมีทุกตัวละครแล้วครับทั้งฮักกี้เวอร์กี้ที่พละกำลังที่รุนแรงครับมัมมี่ลองเล่นที่สามารถปีนป่ายไปที่ไหนก็ได้แคทแนปเนี่ยสามารถปล่อยแก๊สได้ด้วยครับและตัวมันเนี่ยก็ยังสามารถสื่อสารปลอมเสียงได้ด้วยครับซึ่งก็ยังคงมีความน่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าในชัปเตอร์ที่4เนี่ยเราจะได้เจอกับตัวอะไรกันแน่ครับสุดท้ายแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะมาตีความกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวละครแคทแนปเนี่ยทำไมถึงถูกสังหารครับผมจะตีออกเป็นทฤษฎี2ทฤษฎีครับทฤษฎีแรกคือทีโอดอร์หรือว่าแคทแนปที่ถูกทดลองนะครับเด็กคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะยังคงอยู่ในร่างกายของแคทแนปครับที่อยู่ในโปรเจกต์บอดี้อินิเชียทีฟครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อหยุดแคทแนปครับความทรมานที่ถูกไฟเผาเนี่ยทำให้ตัวแคทแนปเนี่ยก็เลือกที่จะเหมือนกับมีการเรียกสติตัวเองกลับคืนมาเป็นเด็กปกตินะครับในขณะที่ตัวของมันเนี่ยก็ได้เห็นหน้าของโปรโตไทป์ครั้งแรกครับและผมคิดว่านี่ก็คือเป็นจุดมุ่งหมายของมันเลยนะครับที่ต้องการที่จะเลือกที่จะให้โปรโตไทป์เนี่ยทำการปลดปล่อยตัวของแคทแนปครับสิ่งที่โปรโตไทป์ทำเนี่ยเหมือนกับจะเป็นการหยุดวิธีที่จะทำให้ตัวแคทแนปเนี่ยไม่ทรมานอีกต่อไปครับเลือกจะสังหารมันดีกว่านั่นเองทฤษฎีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนของ106ตั้งแต่แรกครับต้องการที่จะให้ฮักกี้วูกี้มัมมี่ลองเล็กแล้วก็แคทแนปเนี่ยอ่อนแอลงครับเพื่อที่จะใช้โอกาสนี้ในการดึงเอาร่างกายของมันมาเป็นของตัวเองครับนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเนี่ยสามารถหลอมรวมทุกตัวละครเข้าไปอยู่ในร่างกายของมันได้ครับมันอาจจะใช้แผนในการหลอกล่อให้พวกศัตรูเนี่ยมันจัดการกันเองครับสุดท้ายแล้วมันก็จะนำเอาทุกอย่างมารวมกันเป็นร่างของมันนั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับผมคิดว่ามันจะมีการเฉลยปมในส่วนตัวแชปเตอร์ที่4แน่นอนครับเพราะว่านอกจากตัวฮักกี้วอกกี้มัมมี่ลองเล็กแคทแนปแล้วผมคิดว่าตัว106เนี่ยน่าจะจัดการคิซซี่มิซซี่ด้วยครับผมคิดว่าคิซซี่มิซซี่เนี่ยน่าจะถูกเจ้าตัว106จัดการไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในส่วนของการทำโปรเจกต์ของเจ้าตัว106ไปเรียบร้อยแล้วครับอีกเรื่องนึงคือว่าการที่ป๊อปปี้เนี่ยได้ทำการปลุกเราให้มาช่วยเหลือนะครับแล้วก็เปิดประตูให้เธอเนี่ยเหมือนกับว่าความโกลาหลของบริษัทนี้มันจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นนะครับเป้าหมายของป๊อปปี้มีการเฉลยมาในครั้งนี้แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะให้เราเนี่ยไปหยุดแผนของเจ้าตัว106ครับแล้วก็ต้องกำจัดแล้วก็ต้องการล้างแค้นในสิ่งที่มันทำขึ้นมานะครับคำถามคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยป๊อปปี้เนี่ยต้องการให้เราเป็นเหมือนกับเครื่องมือในการล้างแค้น106ครับแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าตัวของเราเนี่ยแหละเหมือนกับจะถูกก๊อปปี้หลอกอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องมือให้กับเธอครับผมคิดว่าตัว106เนี่ยอาจจะมีการสื่อสารกับตัวละครเอกของเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราฟังแค่ฝ่ายของป๊อปปี้อย่างเดียวครับเรายังไม่รู้เหตุการณ์อื่นๆเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับประมาณนี้ผมสำหรับตัวของเหตุการณ์ที่ผมวิเคราะห์มานะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวของ106นั้นทำไมถึงสังหารแคทแนปครับกดไลค์ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในโปรเจกต์หน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ In relation experiment 1006 the prototype A close call occurred this week in which he nearly breached containment The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery along with several other components to create a laser pointerwhich he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However,Another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy,remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Relation, experiment 1006. The prototype. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery... End of log.
Ready to talk now, are you? I possess a question. Go ahead. Do you feel anything? This question referred to what exactly? You stick us, beat us, tear at flesh. Do you feel it? There's a secret inside you, 1006. Valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it. And I get closer with each session. So speak, or don't. Fight, or give in. Regardless, I learn something new about you every day. It excites me.